สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในรายการซ่ามูวี่รีวิวนะครับและตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่วงในความคิดของผมครับวันนี้นะครับวันที่29พฤศจิกายนนะครับตอนนี้ก็ตัวอย่าง The Avenger Infinity War ก็ปล่อยออกมาแล้วครับเย้ ความรู้สึกผมหลังดูนะครับรู้สึกว่าโอ้โหเข้แม่งคนลุกว่ะก็ดูจบแล้วผมก็นั่งดูเลยว่าเอ้ยมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างนะครับวันนี้ก็หัวข้อของเราในวันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน AvengerInfinity War นะครับบอกไว้ก่อนนะครับนี่จะเป็นแค่แนวคิดของผมเป็นการคาดเดานะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผมเตือนไว้ก่อนนะก็ไม่ต้องเชื่อผม 100% นะครับผมจนมันเป็นลิสต์เลยเนี่ยดูที่อย่างแรกก่อนนะครับก็คือฉากเปิดครับเป็นฉากเปิดมาก็เป็นดาวสีส้มเป็นดาวอะไรไม่รู้เป็นดาวอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นดาวจักคูหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่านั่นน่ะน่าจะเป็นสนามรบหลักเลยนะครับผมในเหตุของเหตุการณ์นี้ก็จะเราก็จะเห็นว่าโทนี่โหแบบนั่งกุมมืออย่างเงี้ยแบบคืออะไรมันหมายความว่ายังไงมีตัวละครนึงตายในเรื่องในเหตุการณ์นี้หรือเปล่าอะไรนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือตัวของบรูซแบรนเนอร์นะครับที่ในฉากจะเป็นแบบเขาสะบักสะบอมตกลงมาอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแซนทัมที่หมอแปดของเรานะครับด็อกเตอร์สเตรนท์แล้วก็หว่องดูแลอยู่นะครับนั่นก็คือนิวยอร์กนะครับผมก็และทำไมบูสต์แบนเนอร์ถึงตกลงมาอย่างนั้นได้ล่ะอย่างที่3นะครับก็คือตัวของวิชั่นนะครับผมก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าตัววิชั่นนั้นก็จะกลับมาเป็นกลายเป็นคนธรรมดานะครับผมก็แต่ถ้าสังเกตดีๆตรงหน้าผากของเขาจะยังเหมือนว่าจะมณีของเขาอะมายสโตนจะไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเหมือนจะมีพลังหลงเหลืออยู่นะครับทำให้เขาจากที่เป็นวิชั่นแบบเป็นจะว่าไงดีเป็นชุดฮีโร่หรือเปล่าขอเรียกว่าชุดฮีโร่แล้วกันกลายเป็นคนธรรมดาครับก็ชะตากรรมของเขาจะเป็นยังไงนะครับผมอย่างที่4นะครับก็คือธานอสครับบุกเมืองนิวยอร์กนะครับแล้วก็ในฉากนี้เราก็จะได้เห็นทั้งโทนี่สตาร์คด็อกเตอร์สเตรนจ์วองและบรูซนะครับอยู่ในฉากนั้นครับคือเหมือนว่าจะมารอเหมือนดูว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอย่างงี้แล้วก็เราจะได้เห็นสไปเดอร์เซนส์ของปีเตอร์บัคเกอร์ด้วยนะครับแบบโอ้เป็นแบบขนลุกขึ้นมาโอ้ตอนนั้นฉากนั้นก็ขนลุกตามเลยนะครับผมแล้วเรานะครับในฉากนี้เราก็ในซีนนี้ก็คิดว่าเราน่าจะได้เห็นชุดไอออนสไปเดอร์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมอย่างที่5นะครับก็เป็นฉากบนยานหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ในฉากนั้นจะเห็นว่าคนตายกันเรียบเลยมีฉากนึงที่แบบมีคนเดิน ผ่านศพไปซึ่งส่วนตัวว่าคาดว่าน่าจะเป็นศพของชาวแอสการ์ดที่อยู่บนยานอพยพในสตอร์แรกนาร็อกนะครับผมก็เหมือนว่าเจอธานอสแล้วแบบสู้กันอะไรเงี้ยแล้วก็ตายเงี้ยหรือเปล่าแล้วเราจะได้เห็นโลกี้นะครับก็ถือเทสลาที่มีสเปซสโตนอยู่ในเทสลานะครับส่งขึ้นมาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการส่งที่เต็มใจหรือเปล่าหรือว่าย้ายข้ามาอยู่พวกธานอสอะไรกันอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับผมก็ต้องไปรอดูคำตอบกันในหนังนะครับอย่างที่6นะครับก็เป็นฉากที่เหมือนว่าซอของเราเนี่ยไปอยู่บนยานอะไรสักอย่างแล้วก็แบบควบคุมอะไรสักอย่างเนี่ยครับทำให้คือผมไม่แน่ใจว่าเป็นฉากบนยานอพยพหรือว่าเป็นยานของธานอสนะครับคือถ้าคิดผมคิดอยู่2อย่างคือถ้าเป็นยานของยานอพยพเขาว่าทอต้องแบบพยายามหยุดอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าหยุดไม่ได้ครับก็โดนธานอสจับโยนอวกาศลอยตุ๊บป่องอะไรอย่างนั้นหรือถ้าเป็นบนยานของธานอสทอก็น่าจะเหมือนว่าพยายามจะระเบิดดาวเอ้ยระเบิดยานของธานอสหรือเปล่านะครับอย่างที่7นะครับก็เป็นเรื่องของทีชล่านะครับแบล็คแพนเตอร์ของเรานั่นเองก็เหมือนเขาจะสั่งกับออกคำสั่งกับโทนี่สตาร์คหรือเปล่านะครับก็เขาจะพูดประมาณว่าอพยพคนทั้งเมืองสั่งตึงทุกแนวรบและเอาโล่ให้ชายคนนี้ก็แน่นอนว่าชายคนนั้นก็คือกัปตันอเมริกาของเรานะครับผมก็คงประมาณว่าเอ้ยสตาร์คหยุดงอนเอาโล่คืนไปเถอะอะไรประมาณนี้นะอย่างที่8นะครับก็
ไอ้นี้เราจะได้เห็นฉากสู้ทั้งบนดาวสีส้มอะไรดาวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ทั้งวากันดานะครับผมโอ้ฉากนั้นแบบโอ้ทั้งโอ้ดาวอะไรวะชาววากันดามากันหมดเลยโอ้น่าจะเป็นศึกที่แบบโคตรใหญ่อะแล้วก็คาดว่าเราจะได้เห็นสงครามกันทั้งบนนอกอวกาศนะครับแล้วก็บนโลกนะครับก็เป็นและฉากนั้นโอ้โหเอเลี่ยนในเตอร์มาเต็มไปหมดเลยอย่างที่กล้านะครับก็คือตัวของธานอสเราจะเห็นว่ามีฉากที่ธานอสเอามันนีลงไปในอินฟินิตี้กาเล็ตของเขานะครับก็ตอนนั้นในตัวอย่างก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยธานอสมีอยู่แค่2อันนะครับก็คือ Space Stone แล้วก็ Power Stone นะครับที่ Power Stone คาดว่าจะได้มาจากไปบุกอะไรวะห้องเก็บของห้องสะสมของ The Collector นะครับ Space Stone ก็ได้จาก Tesseract นั่นแหละและทีนี้มันมีฉากหนึ่งที่หนึ่งใน Black Order นะครับที่เป็นแบบพวกสมุนของ Thanos คนหนึ่งไปดึง Milestone บนหน้าผากของ Vision นะครับก็คาดว่า Thanos ในหนังก็น่าจะได้มา3เม็ดนะครับอีกเม็ดหนึ่งก็คือReality Stone เนี่ยที่จริงๆมันต้องอยู่กับThe Collector แต่ในหนังไม่แน่ใจไม่มีเห็นเลยด้วยซ้ำผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวของ Thanos เนี่ยได้ไปหรือยังนะครับก็รอดูคำตอบกันในหนังแล้วก็ยังมี Time Stone ก็น่าจะยังอยู่กับตัวของ Doctor Strange นะครับผมก็ต้องน่าจะได้แย่งกันอ่ะประเด็นที่10นะครับก็คือตัวของ Money อันสุดท้ายนั่นก็คือตัวของ Soul Stone ก็ยังไม่ปรากฏตัวมาแบบให้เราเห็นหรือเปล่าวะหรือว่ามันมี3ทฤษฎีอย่างนี้ครับก็คือSoul Stone อ่ะมันอยู่กับตัวของ Handom นะครับใช่ป่ะ Handom Handom น่าจะอยู่กับ Handom นะครับที่แบบมันอยู่ตรงชุดกล่องเขาอ่ะและทฤษฎีที่2ก็คืออยู่กับ Adam Warlock ที่เป็นในฉากใน End Credit ของ Guardian of the Galaxy Volume 2เนี่ยจะมีฉากที่ราชินีนั่นน่ะพยายามจะสร้าง Adam Warlock นะครับแล้วตรงข้างบนเนี่ยจะมีแสงเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะตรงนั้นเป็นโซลสโตนหรือเปล่านะครับอันสุดท้ายทฤษฎีสุดท้ายก็คือมันน่าจะอยู่ในวากันดาหรือเปล่าแบบว่าธานอสมาบุกวากันดาเพื่อมาเอาโซลสโตนอะไรเงี้ยคือผมมีแนวคิดอย่างนึงเกี่ยวกับแบ็คแพนเตอร์นะเว้ยว่าในฉากของแบ็คแพนเตอร์ที่แบบทิชล่าเข้าไปอยู่ในโลกวิญญาณที่มีเทพเสือดำในนั้นอ่ะคือมันได้ที่ถ้าจะไปอย่างนั้นได้ต้องใช้พลังของโซลสโตนหรือเปล่านะครับเพื่อไปโลกของวิญญาณอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับผมเรนสุดท้ายนะครับก็เป็นเรนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็คือตัวของโซก็ไปเจอกับทีม Guardian of the Galaxy นะครับผมก็คาดว่าน่าจะได้ตบทางที่โซกำลังอพยพผู้คนไปบนโลกนะครับก็ได้ตบกับธานอสแหละก็แล้วก็โดนธานอสโยนร้อยตุ๊บป่องอยู่บนอวกาศแล้วทีม Guardian of the Galaxy ก็มาเจอนะครับผมก็คิดเห็นยังไงบ้างนะครับผมกับประเด็นนี้ผมยกขึ้นมาก็รอดูคำตอบในวันที่26เมษายนหรือเปล่าเข้าไทยวันที่26เมษายนหรือเปล่าก็ก็แต่เข้าเมษายนแหละในความคิดของผมก็มีแค่นี้แหละครับผมก็คิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดไลค์เพจตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย